เอาแล้วในยามทป,ปนีบอกรอคืนนี้แชพิรุษงบหุ้นไอทีวีลั่นคนทําบัญชีเพิ่งลาออกไร้าสาเหตุไม่กี่วัน เรียกว่ากลายเป็นกระแสะแรงไม่ตกเลยทีเดียวกับการเปิดคลิปที่ประชุมผู้ถือหุ้นไอนะทีวีนาทีตอบคำถามยังเป็นสื่อหรือไม่โดยพบมีการตอบคำถามในที่ประชุมว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดําเนินการใดๆครับก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับแต่กลับปรากฏว่าในบันทึกการประชุมกลับกลายเป็นยังดําเนินกิจการอยู่จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ล่าสุดวันที่14มิถุนายนแยมทปณีเอียสีชัยผู้สื่อข่าวชื่อดังจากรายการข่าว3มิติได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเตแพนีสระเคโดยระบุว่าข่าว3มิติคืนนี้จะเปิดข้อพิรุษงบการเงินไตรามาสที่1 2,566ของบริษัทไอทวีที่ระบุเป็นผู้ให้บริการลงสื่อโคษนาตรวจสอบสถานะการดำเนินกิจการสื่อที่ผู้ถือหุ้นอยากให้ชี้แจงและมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีได้ลาออกไปเมื่อไม่กี่วันมานี้โดยไม่ทราบสาเหตุโทคทันทินยูหุ้นไอทวี